สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะเรามาเจาะลึกนะคะฉากทะเลดอกไม้ของเผยเหวินเฉียงกันดีกว่านะคะที่เออฉากนี้ก็เรียกได้ว่าเขาอกหักเนาะก็เพราะว่ายิ่งรักมากก็ยิ่งใส่ใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ ทางด้านของเผยเวนชวนนั้นนะคะพอลืมตาขึ้นมาในชาติใหม่ก็คือไล่ตามภรรยาของเขากอบกู้มานะคะไปจีบภรรยาใหม่แล้วเขานั้นก็แบบสร้างไอทะเลดอกไม้ขึ้นมานะคะก็ถือได้ว่าเลื้องอารามไปเลยค่ะลีรงนั้นนะคะก่อตั้งสํานักผู้ตรวจการแล้วก็ได้รับคําเตือนอย่างต่อเนื่องจากพวกไอตระกูลขุนนางนะคะขั้นแรกนั้นก็มีเอ่อการส่งเว่าไปเนาะมีคําว่าหยุดด้วยให้นะคะก็ปรากฏว่าสีแดงชาติก็ดูเหมือน กับสีเลือดเลยซึ่งก็ทําให้ผู้คนที่เห็นก็มีความสะท้านด้วยความกลัวนะคะจากนั้นเผยวัญชวนก็ถูกรอบสังหารค่ะตามแต่ตอนที่ออกเดินทางไปนอกหัวจริงอะนะคะแล้วก็เกือบจะเสียชีวิตนะคะซึ่งนะจุดนี้ก็สร้างนะคะความแบบเออลำคัญใจให้กับนางเอกของพวกเรามากเลยสําหรับไอ้พวกไอ้ตระกูลขุนนางเนี่ยดังนั้นต่อมานางเอกของพวกเราเราก็สร้างกวนหยาจึงวางแผนนะคะจะออกไปสํารวจกันอะไรแบบนี้ก็ออกไปจากไอ้นี่ ะะไปนอกเมืองบอกคนอื่นว่าอยากจะไปนอกเมืองเพื่อไปพักผ่อนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะตอนเผยเวีนชวนได้ยินว่าลีหลงกําลังจะออกนอกเมืองเพื่อไปพักผ่อนเขาก็เริ่มวางแผนการเดินทางนะคะผู้ชายอย่างเขาเนี่ยก็ใช้เวลาครึ่งชีวิตกว่าจะเข้าใจวิธีแบบจีบหญิงรักหญิงสร้างหญิงสร้างความบระทับใจให้หญิงอะไรเงี้ยนะคะลีหลงนั้นบอกเขาว่าครั้งหนึ่งเนี่ยซูหลงชิงรู้ว่านางอ่ะชอบดอกโบตันค่ะดังนั้นนางก็เลยปลูกดอกโบตันคุณภาพสูงเยอะแยะมาก ไปหมดเลยนะคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่หลีหลงมองว่าเป็นความรักที่แบบอืดีจังเลยที่แบบทําเพื่อนา,นางนั่นก็คือปลูกดอกโบตั๋นนั่นเองนะคะเผยเวนชวนเพ่ขอ,ของเราก็บอกหลีหลงว่าเอ้ยไม่ชอบไม่ชอบดอกโบตั๋นเลยแต่ว่าชอบชอบดอกไม้รูปที่มันเป็นสีทองเนาะคล้ายๆเป็นรูปนกอะไรเงี้ยคะ่ะดอกอะไรมนรุรย์สัง จำชื่อภาษาจีนไม่ได้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไปในชาตินี้ไม่เอาละไม่เอาดอกโบตันเปลี่ยนเป็นดอกไม้อื่นนะคะทีนี้ทางด้านของสร้างกลยุยธนะคะในตอนที่พาคนมา อะไรเดียเขาเรียกว่าตอนนี้กำลังมาลุมมาตุ้มเนาะฉากนี้อยู่ที่หุบเขาผีเสื้อตรงนี้ค่ะกระเปากดว่าคนของเผยว,วรรณชวนนั้นก็ยุ่งอยู่กับการปลูกดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะเผยว,วรรณชวนต้องการให้รีโรงนั้นแบบเอ้ยชอบอะเห็นถึงความโรแมนติกของเขาแล้วก็ต้องการจะไอเหมือนกับโปรโยให้มีแบบเออสีทองมีดอกไม้ทั่วทั้งหุบเขาเลยนะคะสร้างกวอนหยานั้นก็แบบถอนหายใจประมาณว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> น่าเสียดายจริงๆไอทะเลดอกไม้ที่สวย งามแห่งนี้นั้นกำลังจะกลายเป็นความโรแมนติกในทำนองนองเลือดนะคะสร้างกวนหยาก็บอกกับลีหลงเกี่ยวกับการทำเนี่ยของเผยเวินชวนในการสร้างทะเลดอกไม้ขึ้นมานะคะลีหลงนั้นก็คิดว่าเผยเวินชวนนั้นเดาแผนของนางออกแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะร่วมมือกับนางเพื่อสร้างความสับสนให้กับศับตรูนั่นเองนะคะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนีหลีหลงนั้นก็ไปหาเผยเวินชยนอย่างมีความสุขแล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้แล้วนะเออบอกว่ารู้นะคะโดยวิธีเนี้ยทั้ง สองคนต่างก็เข้าใจผิดคิดว่าแต่ละคนนั้นรู้ในสิ่งที่พวกนางแล้วก็พวกเขานั้นคิดนะคะแต่จริงแล้วก็คือไม่รู้เลยคิดกันไปคนละทางนะคะการเซอร์ไพรส์แบบนี้จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของราวของความโรแมนติกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดไม่ระวังนะคะมันก็อาจกลายเป็นอาการตกใจไปได้ค่ะ ในวันนั้นนะคะรีหงนั้นก็ออกไปแล้วก็เห็นเผยเวรนชวนนั้นหายตัวไปก็โดยคิดว่าเผยเวรนชวนนั้นนะคะไปเตรียมตัวสําหรับนางตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําเรื่องราวด้วยกันมีแผนไงนี่ทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นนะคะตามแผนการของรีหงแล้วก็สร้างกวนหยาเลยจนกระทั่งรีหลงนั้นขี่ม้าเข้าไปในหุบเขาผีเสื้อคะ่ะเพื่อนๆจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นนะคะรีหลงก็ถามเผยเวรนชวนว่าเออแล้วผู้คนที่เผยเวรนชวนพามาหลักคนของเจ้าอยู่ไหนนะคะเผยเว,วรนชวน นันก็เหมือนกับพาถงเย่มาด้วยเท่านั้นเองก็คือถงเย่แค่สองคนเผยวันชวนกับถงเย่นะคะนี่พอคนของลีลงมาถึงปุ๊บนะคะด้วยกันที่แบบเอ้ย พวกสำรองข้อมูลที่ได้มาตตา่แล้วที่พวกเขาได้ไวอะไรเงี้ยก็เลยทำให้นะคะพวกเขาก็สังหารทุกคนที่ไล่ตามหลีหลงไปได้สำเร็จค่ะแผนของหลีหลงสำเร็จแต่ว่าทางด้านของเผยเวินเฉอนเองนะคะทำลายเกาะป้องกนะันน่ะโดยสิ้นเชิงเลยนะคะนานมาแล้วนะคะก็มีการใช้เงินจำนวนมากเพื่อเอาไปปลูกฝังไอ้ดอกไม้ไอ้สีทองทั่วๆเนี่ยะคะ่ะจำนวนมากนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือปลูกไว้เต็มหุบเขาผีเสื้อทั้งหมดเลยไม่เพียงเท่านั้นนะคะศาลาย,ยังถูกตั้งขึ้น ในบริเวณนั้นะในบริเวณทุ่งดอกไม้แล้วก็มีทั้งชามีทั้งพินอยู่ที่นั่นด้วยนะคะทีนี้ค่ะจนกระทั่งลีลงของพวกเรานั้นเห็นไอ้พินที่มันเสียหายไปแล้วนะคะเธอก็เลยตระหนักว่าเอา้าเผยเ,เวนชวนนั้นพานาง ตั้งใจจะพามาเที่ยวจริงๆแล้วก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับแผนการของนางสักกันหน่อยนะคะเนื่องจากว่าไอ้พินน่ะมันเป็นของปรดปรานของเผยเวนเฉือนนั่นเองค่ะถ้าเขาร่วมมือกับนางนะคะไม่มีทางที่จะปล่อยให้พินนั้นโดนทําลายขนาดนี้คือจะไม่ไม่นาของที่เขารักขนาดนี้มาแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้เผยเวนเฉชอนพระเอกของพวกเราก็เสียใจมากเลยความโรแมนติกดีๆที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะถูกทําลายไปแล้วค่ะสิ่งที่ทําให้เผยเวนเฉือนเสียใจ จริงๆนั่นก็คือว่าลีลงอ่ะไม่ได้บอกเขาเกี่ยวกับแผนการของนางล่วงหน้าเลยนะคะซึ่งหมายความว่าคือเขานั้นแค่อยากจะ ช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนทุกอย่างที่หลีหลงอยากจะทําเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าหลีหลงนั้นไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะที่จะแบบบอกเขาเลยอะ่ะคือไม่เห็นเขาอยู่ในทีมเดียวกันอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกความรู้สึกน้อยใจเอาง่ายๆแล้วก็เสียใจนั่นเองนะคะซึ่งณนะจุดนี้ในความรู้สึกของเผยวรนเฉินก็เอ้ยมันหมายความว่ายอย่างไรนะเผยวรนเฉินเองนะคะก็แสดงความชัดเจนมากๆซึ่งก็หมายความว่าคือหลีหลงนั้นไม่ได้ถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในใน ทำเป็นแบบยังไงดีคนสนิทของนางเอกของพวกเราหรือว่าไม่ได้เห็นเขาเป็นสามีอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นว่าเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงนะคะ ดังนั้นเผยเว่นเฉียนของพวกเราก็เลยแบบเอ้ยหลี่หลงไม่สนใจข้าเลยนะและนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในใจของเขาด้วยนะคะคือความรู้สึกมันโอ้ยเสียไปแล้วนั่นเองค่ะก็ในตอนที่เราดูรายละเอียดนะคะความโรแมนติกที่เผยเวเ่นเฉียนเพจของพวกเราเตรียมไว้ให้หลี่หลงเนี่ยโอ้โหค่ะเราจะเห็นได้ว่าเอ๋ยก็มาเต็มที่เนาะลุงเผยของพวกเราตอนนี้หวานก็ติดตามเพื่อนๆเนาะเรียกลุงกับป้าใช่ไหมคะลุงเผยของพวกเรากับป้าหลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผยเว้นชวนเองก็สวมชุดสี ขานะคะที่ลีหลงเคยบอกว่าชื่นชอบเหลือเกินค่ะชื่นชอบให้เขาใส่นะคะเพราะว่ามันดูหล่อมากผมของเขาก็จัดแบบปล่อยลงมาเป็นทรงหลวมๆนะคะเหมือนกับของซูหลงชิงเมื่อชาติที่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนซึ่งณนะจุดนี้แล้ว เห็นถึงความตั้งใจนะคะถ้าเ,เพื่อนๆตั้งแบบจำได้เกี่ยวกับบทการพูดคุยกันของพวกเขาในคุกอาหะ,ะสองคนเนี่ยเผยเวนเฉวอนนั้นถามรีหลงนะคะว่ารีหลงเคยเข้าใจความรู้สึกของเผยเวนเฉวอนอย่างชัดเจนไหมแล้วทำไมทาไมนางถึงไม่รอเขาอะไรแบบเนี้ยรีหลงก็บอกว่าเออทำไมไม่ถามว่าทำไมข้าไม่รอเจ้าล่ะแต่ควรจะถามว่าทำไมข้าจะต้องรอเจ้าด้วยอะไรอ่างเนี้ยนะคะดังนั้นรีหลงก็จึงขอให้ซูหลงชิงนั้นนะคะเข้ามาอยู่ในตาหนักใน ฐาน,นะแบบแขกรับเชิญเลยตั้งแต่มาชาติที่แล้วซึ่งในมุมมองของเผยเว n นเชิญเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่หลีวหลงนั้นเลือกแล้วคือนางนั้นเลือกซูหลงชิงนั่นเองค่ะในอดีตนะคะครอบครัวของซูหลงชิงนั้นก็ถูกกวาดล้างไปเนาะแล้วเขาก็เป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าโดนตัดกุ๊กกูไปนะคะณจุดนี้ก็เลยทําให้แบบ เออตัวของเผยเวนเชียนเนี่ยแยกกันกันกบหลี่หงนะคะเป็นแค่สามีภรรยาในนามนานถึง17ปีส่วนคนที่อยู่ในตําหนักนะคะเชา้ชาค่าเช้าคํากับเมียของเขาเนี่ยก็คือซูหลงชิงนั่นเองเพราะฉะนั้นอดีตนะคะอดีตในใจของเผยเวนชวนมันก็เป็นปมอยู่มาจนถึงชาตินี้นะคะว่ายังไงยังไงหลี่หงเนี่ยก็ต้องเข้าข้างแล้วก็มีใจให้กับซูหลงชิงแน่ๆเลยเมื่อเผยเวนชวนของพวกเราคิดถึงเรื่องนี้ทีไรนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรวะเขาไม่มีโอกาสชนะ เลยเหรอในการที่จะแบบจีบภรรยาของเขากลับคืนมาเอาภรรยาคืนมาเรียกว่ากอบกู้แล้วกันกอบกู้ภรรยาของเขาขึ้นมาเขาจะไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาดเขาจะต้องยืนยันความตั้งใจของตอนเองแล้วก็จะต้องให้หลีหลงนั้นนะคะยืนยันความตั้งใจของตัวนางเองเช่นเดียวกันณนะจุดนี้นะคะไห้น้ําส้มในใจเขาก็แตกบ่อยมากเพราะเขาอิจฉาอิจฉาแล้วก็หึงสูหลงชิงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขาก็เลยทําการเรียนแบบสูหลงชิงนะคะก็ตลกดีส สิ่งที่พระเอกของพวกเราทำทั้งหมดนะคะเขาต้องการจะบอกลีหองว่าผมอะ่ะค,คือคือข้าน่สามารถให้ทุกสิ่งที่ที่เจ้าอะ่ะต้องการได้เจ้าชอบอะไรข้าทำได้หมดนะคะโอ้ยนะจุดนี้ก็เห็นใจจริงๆค่ะ พูดได้คำเดียวเลยนะคะว่าในในฉากนี้คือหลีหลงของพวกเราเน้นไปที่อาชีพการงานของพวกเขาเท่านั้นแต่ว่าทางด้านเผยเวนชวนนั้นเน้นไปที่ความรักค่ะจะเอาเมียนะคะจะเอาเมียคืนจะให้เมียแบบหันมามองเขาเลือกเขาอยู่คนเดียวมีใจให้เขาคนเดียวอะไรแบบนี้ คือมองเงินคนละด้านนะคะณนะจุดนี้ก็คือมีความน่ารักมากๆในชาตินี้ของเผยเว่นชวนค่ะส่วนชาติที่แล้วนั้นนะคะในสายตาของของนางเอกของพวกเรามองพระเอกว่าเป็นเหมือนกับขุนนางที่น่ากลัวแล้วก็มีอํานาจมากแล้วก็สามารถจะแบบชอบมาเพ่งเล็งนางแล้วก็ชอบมาจับผิดนางแล้วก็ชอบมาล้วงดูแผนการของนางรู้ทันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนเราไม่ชอบลักษณะของคนที่เราคิดถึงแบบนี้แล้วค่ะก็คืออุ่ยตายแนละ้วมีความน่ากลัวจังเลย ยนะคะ ก็ถือได้ว่านะคะว่า,าลุงเผยของพวกเรานั้นเป็นผู้ชายที่ไล่ตามภรรยาอย่างสุดใจเลยนะคะน่ารักมากๆน่ารักกว่าเผยเวันชนเมื่อชาติที่แล้วอีกนะคะทีนี้มันก็มีหลายๆฉากเลยนะคะที่แสดงถึงจุดที่แบบเผยเว,วรนชวนของพวกเรานั้นยืนยันหัวใจของเขาเปิดเปิดออกให้หลีหลงเนี่ยได้ได้เห็นส่วนเผยเวันชวนนั้นเขามีความก็มั่นใจอยู่นะว่าหลีหลงนั้นรักเขานะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องการการยืนยันค่ะหัวใจของหลี ลงซึ่งก็ดีลงเองก็ค่อยๆเปิดทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งแบบโอเคเปิดว่าโอเคไอก็เลิฟยูนะอะไรประมาณนี้นะคะฮแต่ละเอาละค่ะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆนะคะใน,นวันนี้ยายต้นฉับนะเพราเขามีลูกฝาดกันด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่านะคะในส่วนของละครนั้นจะพาเราไปถึงจุดไหนนะคะแต่หวันว่าน่าจะจบดีแฮปปี้มากเนาะดูส่งเราก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ